สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะร้องไห้ทำไมจ๊ะแม่หนูน้อยร้องไห้ทำไมจ๊ะอ้าวแล้วเมื่อกี้เธอร้องไห้ทำไมหรอหนูอยากไปงานเต้นรำที่พระราชวังค่ะแต่ถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งไม่ให้ไปงานค่ะแต่ฉันจะช่วยเธอเองใช่ปะดีดูนี่ไงรถม้าของเธอถูกใจไหมจ๊ะถูกใจมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยว้าวงั้นเธอก็รีบขึ้นรถไปได้แล้วจ้ะแล้วชุดหนูล่ะคะนางฟ้าเอาใช่ฉันลืมเลยเธอต้องเปลี่ยนชุดก่อนงั้นขยับมานี่สิแล้วไปดีแล้วไปดีดูโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะนางฟ้าไม่ทุนหัวขอบคุณนะคะฉันชอบมากๆเลยเธอต้องกลับจากงานเต้นรำก่อนเที่ยงคืนไม่เช่นนั้นเวทมนต์จะเสื่อมคลายเที่ยงคืนใช่เวลาเหลือเฟือเลยค่ะเป็นใครกันนะคะคุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันสิจ๊ะแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหล่อนเป็นใครสวยด้วยสิคะคุณแม่นี่อย่ามัวแต่พูดมากเลยรีบออกไปมัดใจเจ้าชายซะเด็กๆเร็วๆรีบไปมัดใจเจ้าชายซะได้ค่ะคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่หนูต้องชนะใจเจ้าชายแล้วค่ะคุณคิดคือเธอใช่ไหมเจ้าหญิงใช่ค่ะฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากว่าเธอให้เกียรติฉันพาเธอไปครั้งแรกเต้นรำใช่ไหมคะใช่เต้นรำไปกันเถอะฉันมีอะไรจะให้เธอดูได้ค่ะว้าวนี่มันสวนลับในวังนี่ฉันไม่เคยพาใครมาที่นี่นั่งสินั่งได้หรอคะใช่เธอนั่งได้คุณเป็นเจ้าชายนี่แหมผมเป็นเจ้าชายฝึกหัดคองมรังน่ะแล้วในงานจะไม่ตามหาท่านหรอคงตามมั้งแต่จะไม่กลับเข้าไปหรอกมีอะไรคะถ้าเรากลับเข้าไปพวกเขาจะให้เราแต่งงานกับเจ้าหญิงที่เขาเลือกโหคิดผู้น่าสงสารท่านมีสิทธิ์ในหัวใจของตัวเองนะเราก็ไม่แน่ใจอุ๊ยเที่ยงคืนแล้วฉันก็ไปแล้วค่ะวันนี้ฉันมีความสุขมากฉันจะไม่มีวันลืมเลยค่ะนั่นเธอจะไปไหนหรอฮะเดี๋ยวนั่นเธอจะไปไหนน่ะไปเร็วกัสกัสว้าวซินเดอเรลล่าทำรองเท้าแก้ตกไว้ข้างนึงแล้ว
จ้าชายจะทำยังไงต่อไปเจ้าชายตามหาซินเดอเรลล่าพบหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปน้องๆก็อย่าลืมติดตามชมซินเดอเรลล่าตอนต่อไปด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้นางฟ้าแม่ทูลหัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย